ัสดีค่ะพ่อแม่ที่พี่น้องที่รักทุกท่านค่ะสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับอาจารย์รัฐบาลเนี่ยเขาบอกว่าเขากำลังจะจับตัวคุณสุเทพในฐานะเป็นกบฏแล้วพี่น้องทั้งหลายมาส่งเสริมกบฏเนี่ยเขาจะมาจับตัวด้วยเนี่ยพี่น้องกลัวไม่กลัวกลัวไม่กลัวกลัวไม่กลัวเออทำไมไม่กลัวก็เพราะไม่กลัวนี่แหละค่ะอาจารย์เจิมศักดิ์นะคะขนาดป่วยหายไปตั้งหลายวันพอบอกว่าจะมาจับปุ๊บอาจารย์มาเลยค่ะวันนี้วันนี้เสียงผมคงเสียงเพราะนะครับเพราะว่าเสียงมันไม่ใสเพราะว่าเป็นหวัดงอมแงมอยู่ค่ะแต่ว่ามาถึงวันนี้นะคะอาจารย์คะจะมาลาออกจะมายุบสภาจะมาโอดโอยอะไรก็แล้วแต่พี่น้องแถมส่งคนมาขู่เราทุกวันเป็นสปอนเซอร์ก็จะจับทายทอดก็จะจับมันไปหมดทุกที่อย่างนี้นะอาจารย์คะถามหน่อยเถอะค่ะวันนี้ที่เราต้องการเนี่ยเราไม่ต้องการแค่ที่พูดไปเราต้องการถอนรากระบอบทักษิณใช่ไหมคะพี่น้องวันนี้ทักษิณไม่อยู่ทักษิณอยู่ต่างประเทศอาจารย์คะขอถามจริงๆเถอะยิ่งลักษณ์อยู่เนี่ยระบอบทักษิณยังอยู่หรือเปล่าคะพี่น้องครับก่อนที่จะตอบให้มันชัดๆว่าตอนนี้ยิ่งลักษณ์เขาบอกเขาเป็นนายกแต่ว่านายกคนนี้เนี่ยอยู่ในระบอบทักษิณหรือเปล่าค่ะผมจะมีหลักฐานเพื่อจะพิสูจน์คำถามของคุณอัญชลีพรสิ่งแรกเลยดูภาพต่อไปนี้พี่น้องเห็นแล้วใช่ไหมครับเขาบอกว่าทักษิณคิดเพื่อไทยทำตอนที่หาเสียงและยิ่งกว่านั้นลองดูไหมครับว่าคนที่ชื่อว่ายิ่งลักษณ์เวลาเขาพูดอะไรเนี่ยเขามีปัญญาพูดด้วยตัวเขาเองหรือเปล่าคนอย่างเราไม่กล่าวหาใครง่ายๆถ้าเราจะพูดอย่างนั้นเราต้องมีหลักฐานค่ะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเราลองมาดูว่าทักษิณอยู่เบื้องหลังจริงหรือเปล่าค่ะและทักษิณเป็นคนคิดแล้วก็ยิ่งลักษณ์อยู่ในระบบทักษิณหรือเปล่าไปดูคลิปนี้ว่าทักษิณพูดอะไรและยิ่งลักษณ์พูดอะไรไปดูกันครับค่ะพรรคเพื่อไทยเพื่อเป็นรัฐบาลขอแนะนำว่าให้ทำคันเขื่อนลึกลงไปในทะเลประมาณ10กิโลเมตรแล้วถมทะเลลงไปได้เนื้อที่ใหม่ประมาณ300ตารางกิโลเมตรครับต้นทุนเนี่ยจะตกประมาณทั้งเอาเขื่อนมาเลยด้วยตกประมาณวันละ12วันละ12เองครับเพราะฉะนั้นได้เมืองใหม่ขึ้นมาทั้งเมืองครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านค่ะถ้าหากได้รับเลือกเป็นรัฐบาลแน่นอนค่ะทุกอย่างพรรคเพื่อไทยและผมจะดำเนินการตามที่ให้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนทันทีค่ะก็ราคาต้องมี
เวียนละ 15,000 ข้าวเปลือกนะครับข้าวเปลือกขาวเวียนละ 15,000 ข้าวหอมมะลิเวียนละ 20,000 นี่คือราคาแล้วครับข้าวเปลือกพี่น้องครับมีความคิดอะไรคือให้เครดิตนะกับเกษตรกรอันนี้ไปเลยใช่ไหมครับตกลงยิ่งรักมันมีสมองหรือไม่มีมันพูดตามพี่มันใช่ไหมชัดซะยิ่งกว่าชัดทุกอย่างนี่เรายังไม่ลงรายละเอียดนะว่าไอ้ที่ทำตามพี่มันอะเจ๊งขนาดไหนจำนำข้าวเจ๊งหรือไม่เจ๊งครับพี่น้องเจ๊งอย่างประมาณค่าไม่ได้นะคะเอาล่ะเรากลับมาดูกันใหม่เทปที่ดูเมื่อกี้นี้ยืนยันว่าเรายังอยู่ในระบอบทักษิณมียิ่งลักษณ์เป็นหุ่นเชิดอาจารย์เราลงเพิ่มลงไปหน่อยเถอะค่ะว่าแล้วความจริงแล้วระบอบทักษิณมันเป็นอย่างไรคะพี่น้องครับผมเคยติดตามและพยายามรวบรวมดูว่าระบอบทักษิณเนี่ยมันเป็นยังไงมันเลวร้ายจริงหรือเปล่าผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังว่าทักษิณมีพื้นฐานของการทำธุรกิจแบบผูกขาดการผูกขาดก็คือการต้องการเป็นเผด็จการในตลาดไม่มีคนแข่งผูกขาดขายแต่ผู้เดียวตัดสินใจคนเดียวไม่มีใครแข่งขันพอมาทำงานการเมืองระบอบทักษิณก็หวังที่จะได้เป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในสภาและก็ผูกขาดรัฐสภาซื้อพรรคอื่นมาควบรวมและในที่สุดก็เหมือนกับการผูกขาดธุรกิจของเขาแบบนี้เนี่ยบางคนเขาเรียกว่าไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่เป็นอัตตาธิปไตยคือตัวกูเป็นผู้ถูกต้องกูต้องมีอำนาจกูต้องยิ่งใหญ่ที่สุดใช่ไหมพี่น้องถ้าหากว่าเป็นอัตตาธิปไตยพรรคของเขาธุรกิจผูกขาดทั้งหมดแบบนี้มันทำอะไรก็ทำได้สิคะอาจารย์
ถ้าเป็นประชาธิปไตยก็ต้องมีทางเลือกให้กับผู้บริโภคต้องมีทางเลือกให้กับประชาชนถ้าเป็นนักการเมืองอย่างนี้เราเลือกไม่ได้ตรวจสอบก็ไม่ได้อย่างนี้ก็โกงสบายเลยสิอาจารย์ก็ใช่สิครับเพราะฉะนั้นในสภามันจึงใช้เสียงข้างมากลากไปและถามว่าในสมัยยิ่งลักษณ์ก็ทำเหมือนกันกับสมัยทักษิณใช่ไหมครับการกำหนดนโยบายต่างๆศาลตัดสินแล้วนโยบายต่างๆเนี่ยบางอย่างกำหนดมาเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้มีช่องทางการโกงใช่ครับวันนี้เนี่ยอาจารย์สวัยบุญมาเลยเขียนอยู่ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจดร.สวัยบุญมาเป็นนักวิชาการเคยทำงานอยู่ World Bank บอกว่านอกจากเป็นอัตราธิปไตยแล้วเขาเรียกว่าขโมยยาธิปไตยด้วยครับก็คือมันโกงนั่นแหละครับขโมยยานี่ไม่ได้หมายว่าเอาไปขโมยยานะขโมยนี่แหละในอธิปไตยของเขามีสิทธิ์จะไปขโมยแต่ไอ้ขโมยแบบนี้แสดงว่าต้องใช้เงินเอาเงินไปทำอะไรคะอาจารย์เขาก็ใช้เงินในการซื้อส.ส.ในการซื้อหัวคะแนนในการซื้อเสียงค่ะจนกระทั่งมีคนขนานนามว่าระบอบทักษิณเป็นธนาธิปไตยด้วยธนาแปลว่าเงินธนะแปลว่าเงินใช่ไหมพี่น้องเวลาที่ไปซื้อสอสอใช้เงินตัวเองแต่เวลาซื้อประชาชนซื้อเสียงเนี่ยมันพัฒนาไปถึงจุดที่ว่าไม่ต้องซื้อด้วยเงินตัวเองแล้วนะคะอาจารย์ก็สร้างนโยบายเพื่อที่จะลดแลกแจกแถมเพราะรู้ว่าคนไทยอยู่ในระบบอุปถัมภ์หวังจะพึ่งพาหวังจะให้คนมีอำนาจมีทรัพยากรเอามาแจกเอามาจ่ายหวังจะพึ่งพาเพราะฉะนั้นระบอบทักษิณก็เลยใช้ระบอบที่เรียกว่าประชานิยมทิปไตยก็คือต้องการจะสร้างความนิยมโดยการลดแลกแจกแถมจึงเห็นโครงการต่างๆที่เขาแจกแลกและก็ใช้เงินของรัฐแจกอย่างที่คุณพูดค่ะอย่างรถคันแรกบ้านหลังแรกอะไรทำนองนี้พวกนี้ถือว่าเป็นประชานิยมหมดทีนี้อะไรที่มันเป็นกลุ่มผลประโยชน์เมื่อมันมีเงินใช่ไหมคะและมันก็ซื้อได้และแถมมันมีความลับที่จะต้องเกาะกลุ่มกันไว้เราจะเห็นพวกเขาเนี่ยเป็นเพียงคนกลุ่มเดียวในสังคมนะคะอาจารย์เขาก็พยายามเอื้อประโยชน์ให้กับครอบครัวให้กับญาติพี่น้องค่ะโยกย้ายคนไปดำรงตำแหน่งต่างๆก็เอาคนพรรคพวกเขาค่ะจนกระทั่งเขาเรียกว่าอาจารย์สวัยเรียกว่าเป็นญาติกาธิปไตยญาติกาธิปไตยครับก็คือมาจากคำว่าญาติในสมัยที่ทักษิณอยู่จะเอาผบ.ทบ.ก็ญาติเขาและในพรรคก็ญาติเขาทั้งนั้นจนถึงทุกวันนี้นายกเป็นมาแล้วตั้งแต่พี่เขยจนถึงน้องสาวก็เรียกว่าญาติกาธิปไตยทั้งหมดที่เราว่ามาตั้งแต่ต้นเนี่ยจริงๆบ้านเรามีรัฐธรรมนูญมีกฎหมายจะทุจริตยังไงมันต้องตรวจสอบได้แล้วทำไมเขาถึงรอดมาได้คะอาจารย์เขาก็ใช้ธนาธิปไตยด้วยใช้ญาติกาธิปไตยก็คือเอาญาติเอาพรรคพวกเอาเงินซื้อเพื่อหลุดจากการตรวจสอบเข้าไปครอบงำวุฒิสภาเข้าไปครอบงำองค์กรอิสระและถ้าหากว่าเขาทำผิดกฎหมายพอศาลตัดสินว่าอะไรเขาผิดเขาก็บอกว่าศาลเนี่ยไม่ความเป็นธรรมคือศาลไปยุติความเป็นธรรมอะไรที่ศาลตัดสินแล้วเขาชนะเขาก็บอกว่าฟ้ามีตาฟ้ามีตาศาลดีใช่ไหมฟ้ามีตาขึ้นมาทันทีถ้าถูกใจและอย่างเช่นศาลรัฐธรรมนูญพอตัดสินในเรื่องน้ำ 350,000 ล้านที่จะออกเป็นพระราชกำหนดเมื่อมีคนบอกว่าเรื่องนี้ออกเป็นพระราชกำหนดไม่ได้ไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญพอศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าเรื่องนี้ให้เป็นไปตามดุลพินิจของฝ่ายบริหาร 350,000 ล้านออกเป็นพระราชกำหนดได้เขาว่าไงเขาก็บอกว่าเขาได้รับความยุติธรรมศาลรัฐธรรมนูญดีขึ้นมาทันทีดีขึ้นมาทันทีแต่พอศาลรัฐธรรมนูญตัดสินอะไรที่เขาผิดเขาจะว่าไงไม่ยอมรับอำนาจศาล
แล้วอย่างนี้คุณเองก็มาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญคุณจะอยู่ไปทำไมคะโดยสรุปแล้วเนี่ยระบอบทักษิณก็คือระบอบทุนสามานไม่ใช่ทุนเสรีเป็นเผด็จการทุนสามานที่เข้ามาครอบงำประเทศเอาญาติโกโหติกาเข้ามารุมถึงประเทศไทยเอาพักเล่นพักเล่นพวกกฎกติกาถูกบิดเบือนอะไรที่เขาทำผิดกูแก้กฎหมายให้มันถูกอะไรที่ผิดไปแล้วก็จะออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมให้มันถูกให้ได้ผิดก็ไม่ยอมรับผิดใช่ไหมครับแต่ช่วงหนึ่งคนไทยชินนะมันมีคำพูดที่ว่าโกงก็ได้ถ้าแบ่งเราอยู่ได้มันจริงเหรอคะวันนี้เราเห็นว่าเราอยู่ในระบอบทักษิณแล้วบ้านเมืองจะพูดได้ว่ามันเข้าข่ายฉิบหายแล้วถูกไหมคะอาจารย์อยากจะให้พี่น้องลองทบทวนดูว่าตั้งแต่ยิ่งลักษณ์ขึ้นมาเป็นนายก2ปีเสร็จที่เราได้พิสูจน์ว่าอยู่ในระบอบทักษิณความชิบหายประการแรกเกิดขึ้นเมื่อปี2554น้ำท่วมใหญ่ยังไม่เคยพบมาก่อนเป็นเพราะการบริหารจัดการผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ใช่ไม่ใช่หลังจากน้ำท่วมปุ๊บยังไม่มีแผนใดๆทั้งสิ้นที่จะจัดการบริหารเรื่องน้ำท่วมแต่เธอขอออกกฎหมายอย่างเร่งด่วนเพื่อของบประมาณ3แสนล้านมาจัดการแก้ปัญหาน้ำท่วมค่ะอาจารย์แล้วในกฎหมายพระราชกำหนดก็กำหนดว่าจะใช้เงินให้เสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายนแต่จนบัดนี้เลยมิถุนาเป็นตั้งนานแล้วเพิ่งใช้เงินไม่ได้นิดเดียวที่เหลือทำหนังสือปลอมๆไว้ว่าจะขอกู้จากธนาคารพาณิชย์ค่ะซึ่งนักกฎหมายเขายืนยันแล้วว่าการกู้เงินที่จะต้องเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนาจะต้องได้เม็ดเงินจริงๆไม่ใช่ทำหนังสือว่าจะกู้ค่ะอย่างนี้เนี่ยทักษิณก็ไม่มีระบอบทักษิณหรือคุณยิ่งลักษณ์ไม่มีทางที่จะไปเอาเงินกู้อันนี้มาใช้ได้เลยและถ้าเกิดน้ำมันมาผมก็พูดได้ว่าถ้ามันจะท่วมมันก็ท่วมอีกค่ะเพราะมันไม่ได้ทำอะไรเลยและมากกว่านั้นวันนี้เริ่มที่จะไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในหลายพื้นที่พี่น้องประชาชนไม่ยอมรับความคิดของพวกเขาค่ะยูยูบอกจะทำฟัดเวผ่านจังหวัดนู้นจังหวัดนี้อนุมัติเงินก่อนที่จะฟังความคิดเห็นอาจารย์คะเมื่อกี้นี้ที่ฟังดูทั้งพี่ทั้งน้องพูดเหมือนกันอย่างหนึ่งนะคะมันจะถมทะเลอาจารย์พี่น้องครับเรื่องนี้ถ้าเราปล่อยให้ยิ่งลักษณ์ระบอบทักษิณอยู่ในประเทศไทยต่อไปค่ะมันถมทะเลแน่พี่น้องเรื่องนี้เรื่องสำคัญวันหลังจะเชิญดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ที่เมื่อวานนี้มาขึ้นเวทีเมื่อวันเสาร์นี้มาขึ้นเวทีคนนั้นน่ะเชี่ยวชาญวันนี้จะขอพูดเพียงแค่หยาบๆสั้นๆ นิดหนึ่งพี่น้องรู้จักอ่าวไทยใช่ไหมครับอ่าวไทยที่เป็นรูปกอไก่เป็นอ่าวที่มีความอุดมสมบูรณ์อันดับหนึ่งในเจ็ดของโลกของโลกนะครับทั่วโลกเนี่ยจะมีอ่าวลักษณะแบบนี้เนี่ยหลายหมื่นอ่าวแต่ประเทศไทยอยู่ในอันดับหนึ่งในเจ็ดของโลกเนื่องจากว่าอ่าวไทยที่เป็นรูปกอไก่เป็นอ่าวที่มีแม่น้ำไหลมาลงมาหลายลำน้ำมีแม่น้ำเจ้าพระยามีแม่น้ำบางปะกงมีแม่น้ำท่าจีนแล้วก็มีแม่น้ำอย่างอื่นอีกรวมเป็น 4-5 สายด้วยกันแม่น้ำที่ไหลมาเนี่ยเอาตะกอนลงมามันทำให้เกิดแพงต้นพืชแพงต้นสัตว์มันทำให้เกิดปูปลาหอยอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งคนที่อยู่ริมทะเลทั้งหลายตั้งแต่จันทบุรีระยองชลบุรีไล่มาสมุทรสงครามสมุทรปราการสมุทรสาคร
เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ต่างได้กุ้งหอยปูปลานับกันแล้วเนี่ยเป็นมูลค่าเป็นหมื่นหมื่นล้านแต่พี่น้องรู้ไหมว่าเขากำลังจะสร้างเขื่อนกั้นตั้งแต่ประมาณเลยจังหวัดชลบุรีไปหน่อยหนึ่งแถวแถวเลยสัตหีบไปหน่อยหนึ่งแถวระยองกั้นเขื่อนยาวมาจนถึงเพชรบุรีและก็ถมทะเลความกว้างประมาณ10กิโลเมตรยาวประมาณ10กิโลเมตรจากฝั่งออกไปถูกต้องถามว่ามันจะถมไปทำไมมันจะเอาที่ดินนะสิอาจารย์มันจะเอาที่ดินประเทศไทยที่ดินมีไหมมีมันเหมือนดูไบเหรอที่มันมีแต่ทะเลทรายมันจึงต้องถมทะเลและเมื่อกี้นี้พี่น้องก็เห็นมันประกาศว่ามันจะถมทะเลใช่ไม่ใช่ผมบอกได้เลยว่าถ้าถมทะเลพี่น้องทั้งประเทศจะเดือดร้อนโดยเฉพาะพี่น้องริมชายฝั่งตั้งแต่จันทบุรีระยองชลบุรีสมุทรสาครสมุทรปราการสมุทรสงครามเพชรบุรีราชบุรีจะเดือดร้อนกันไปหมดมันจะเสียหายเป็นวงกว้างเลยทั้งความสมบูรณ์ทั้งเรื่องชายฝั่งถูกต้องชีวิตเปลี่ยนไปหมดเลยวงจรชีวิตจะเปลี่ยนหมดค่ะสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กสัตว์เล็กไม่อยู่สัตว์ใหญ่ก็เจ๊งผู้คนก็จะเดือดร้อนไปหมดการที่เป็นอ่าวที่สำคัญที่สุด1ใน7ของโลกจะถูกทำลายด้วยน้ำมือของระบอบทักษิณพี่น้องยอมหรือไม่ยอมอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดมันได้ที่ดินมาเยอะแยะใครจะเป็นเจ้าของอะคะเขาต้องการจะมาจัดสรรที่ดินส่วนหนึ่งจะเป็นอุตสาหกรรมส่วนหนึ่งจะเป็นธุรกิจพี่น้องก็รู้ว่าถ้าพวกนี้จัดสรรใครมันจะได้ประโยชน์พี่น้องโหอาจารย์คะอย่างนี้ถ้าปล่อยผู้สั้นๆก็ฉิบหายแน่นะคะอาจารย์ผมรับรองว่าถ้าถมทะเลฉิบหายแน่นอนและพี่น้องแทบทุกจังหวัดจะไม่มียอมให้มันทำอย่างนี้อย่างแน่นอนใช่ไม่ใช่แต่ไอ้ที่มันเห็นว่าเจ๊งคาตาไปแล้วและยังแก้ไม่ได้ได้จะเดินทำหน้าต่อไปอีกเนี่ยมันคือเรื่องข้าวค่ะอาจารย์เรื่องข้าวรัฐบาลยิ่งลักษณ์ในระบอบทักษิณทำชิบหายวายปัวหมดพี่น้องรู้ดีว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ศึกษาเรื่องข้าวมาตลอดเราเคยภูมิใจว่าประเทศไทยเป็นแชมป์ส่งออกของโลกมาหลายสิบปีบัดนี้แชมป์นั้นก็ตกกระป๋องไปอยู่อันดับ3เราเคยภูมิใจว่าคุณภาพข้าวของไทยไปมีคุณภาพที่ดีระบบนี้มันก็ทำลายคุณภาพมีแต่ข้าวเน่าข้าวเสียเราเคยภูมิใจว่าประเทศไทยสามารถที่จะเป็นผู้นำในเรื่องข้าวปัจจุบันนี้เราถอยไปหมดแล้วรวมทั้งระบบข้าวไม่ควรจะกักเก็บก็ดันมากักเก็บให้มันมีการโกงกันมีการทุจริตกันประเมินไม่ได้นะคะวันนี้ว่ามันไป 6-7 แสนล้านหรือยังปีหนึ่งเนี่ยเราสูญเสียแค่เฉพาะขาดทุนเอาเงินภาษีของเราไปขาดทุนประมาณปีละ 200,000 กว่าล้านค่ะ2ปีไป 400,000 กว่าล้านและที่มันสูญเสียข้าวเน่าข้าวหายเป็นล้านล้านตันสูญเสียไปอีกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าระบบทักษิณยังอยู่และยังทำจำนำข้าวอย่างนี้ผมคิดว่าประเทศไทยจะตกต่ำอย่างมากๆไปเรื่อยๆยอมหรือไม่ยอมพี่น้องในขณะเดียวกันเขายอมสูญเงินเป็นแสนแสนล้านนะคะกับการโอบอุ้มข้าวแต่สำหรับพี่น้องที่ปลูกยางพาราไม่มีการเหลียวแลเลยใช่ไหมคะพี่น้องวันนี้ยางพาราตกลงไปต่ำกว่า70บาทแล้วยิ่งลักษณ์ไม่พูดอะไรสักคำค่ะพี่น้องนี่คืออีกหนึ่งผลงานและความใจร้ายใจดำของระบอบทักษิณค่ะอาจารย์ยิ่งกว่านั้นยังจะผูกพันจะให้พวกเราเป็นหนี้อีก50ปีเงินต้น2ล้านล้านรวมดอกเบี้ยแล้วจะมากกว่า5ล้านล้านค่ะ
ลูกเราหลานเราเกิดมาต้องกลายเป็นหนี้คนละหลายหมื่นบาทเรารับได้ไหมพี่น้องได้นี่คือเนื้อหนังนี่คือส่วนที่สะท้อนหลายคนมองว่าการเมืองมันเรื่องไกลตัวมันไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่พี่น้องที่อยู่ในที่นี้รู้ดีว่าเพราะการเมืองมันเลวบัดซบเพราะการเมืองในระบอบทักษิณมันเป็นอย่างนี้มันจะทำให้บ้านเมืองและของที่กินได้ของที่มันเกี่ยวพันกับชีวิตเราเดือดร้อนไปด้วยที่พี่น้องต้องออกมาขับไล่ระบอบทักษิณก็ด้วยเหตุนี้ใช่ไหมพี่น้องเดินทางมาที่นี่พี่น้องก็รู้ดีเมื่อกี้ได้ยินแล้วยิ่งลักษณ์บอกว่าจะกระชากค่าครองชีพถามหน่อย2ปีแล้วที่เขามากับวันนี้น้ำมันตอนนี้มันแพงกว่า2ปีที่แล้วใช่ไหมคะพี่น้องเมื่อน้ำมันแพงก๊าซหุงต้มที่บ้านเราขึ้นทุกเดือนถูกไหมคะพี่น้องน้ำมันแพงขึ้นก๊าซแพงขึ้นเพราะฉะนั้นข้าวปลาอาหารทุกวันนี้ที่กินมันก็แพงขึ้นถูกไหมคะนี่ก็คือผลพวงอย่างหนึ่งของระบอบทักษิณที่มันทำให้เศรษฐกิจแย่ลงค่ะอาจารย์เศรษฐกิจของประเทศไทยตกต่ำอย่างมากโดยเฉพาะครึ่งปีสุดท้ายทำให้ผมเนี่ยในฐานะที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ค่ะบอกตรงๆว่ารู้สึกเป็นห่วงประเทศว่าถ้ายิ่งลักษณ์และระบอบทักษิณยังดูแลประเทศต่อไปอันดับความน่าเชื่อถือทางเศรษฐกิจการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศจะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีใครเขาเชื่อถือเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างนี้พวกเราต้องรีบขจัดระบอบทักษิณอย่างรวดเร็วใช่ไหมครับตั้งแต่ยิ่งลักษณ์อยู่มา2ปีการจัดอันดับอะไรก็แล้วแต่ในระดับโลกที่มีไทยเข้าไปอยู่ในนั้นไม่มีอันดับของอะไรเลยที่ดีขึ้นการศึกษาทำให้เราเจ็บปวดหัวใจอย่างยิ่งที่การศึกษาของเราตกต่ำไปอย่างที่สุดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผลการสำรวจเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันดัชนีที่วัดออกมาก็คือประเทศไทยนั้นมีการทุจริตเพิ่มขึ้นตกลงไปอีกถึง5อันดับค่ะพี่น้องนี่คือในยุคที่นายกรัฐมนตรีประกาศว่าจะปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันนะคะยิ่งกว่านั้นพี่น้องรู้อยู่แล้วว่าระบบทักษิณเข้าไปควบคุมสื่อซื้อสื่อแทรกแซงสื่อจะไม่ต้องพูดให้มากค่ะพี่น้องคงจะทราบซึ้งดีบลูสกายที่พี่น้องดูขณะนี้ก็มีวิธีคุกคามแบบใหม่จะตั้งข้อหาเล่นงานกับผู้อำนวยการสถานีผู้บริหารสถานีและพี่น้องรู้ไหมค่ะสถานีโทรทัศน์อื่นที่เขาเห็นมีข่าวสำคัญที่บลูสกายถ่ายทอดเขาก็รับต่ออย่างเช่นบลูสกายไปเขาก็รับต่อจากบลูสกายบางช่วงบางตอนอย่างเช่นของมหาวิทยาลัยรังสิตที่ชื่อว่า RSU Wisdom TV ทีวีดาวเทียมของรังสิตปรากฏว่าตอนนี้รัฐบาลเล่นทำให้จอดำเป็นระยะบางครั้งเมื่อวันอังคารที่แล้วถูกจอดำ2ชั่วโมงเต็มๆพี่น้องถ้าหากว่าจอดำ2ชั่วโมงเต็มๆดิฉันเดาว่าจะต้องเป็นจอดำในช่วงเย็นที่อาจารย์จัดอยู่อย่างแน่นอนใช่ไหมคะถูกต้องครับในรายการรู้ทันประเทศไทยตั้งแต่6โมงถึง2ทุ่มโทรทัศน์หายไปเลย2ชั่วโมงเต็มๆพอรายการผมหยุดมันกลับมาไหมอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์ที่มันทำให้พี่น้องหูตากว้างขึ้นสว่างขึ้นรู้ความจริงมันปิดแต่วันนี้พี่น้องรู้ไหมคะไอ้ตู่กับไอ้เต้นมันไปโผล่ที่ช่อง11เรียบร้อยแล้วค่ะประการสุดท้ายที่ผมคิดออก
ระบอบทักษิณนั้นมันเล่นพรรคเล่นพวกที่เรียกว่ายาติกาธิปไตยค่ะมันโยกย้ายข้าราชการเอาแต่พวกมันถ้าใครไม่ใช่พวกก็ปลดออกใครพวกมันมันก็ส่งเสริมใครเปลี่ยนสีก็ได้ดีอย่างเช่นคุณทาลิปใช่ไหมใช่ตกลงว่าล้มเจ้ามันมีหรือเปล่าคะอาจารย์ก็คุณทาลิปเคยบอกกับผมว่ายืนยันเลยมันมีแน่แต่วันนี้มันไม่มีนี่ค่ะตอนนี้บอกหาหลักฐานไม่ได้นี่คือหลักฐานหนึ่งของระบอบทักษิณค่ะเขาทำไมที่จะต้องพยายามถ้าใครเป็นพวกเขาก็เอาขึ้นไปใครไม่ใช่พวกเขาก็ต้องย้ายออกค่ะอาจารย์ก็หวังที่จะใช้เป็นมือเป็นไม้ในการครองอำนาจยึดประเทศไทยและรู้ไหมว่าคนพวกนี้ที่อยู่ในระบอบทักษิณมักจะพูดอะไรกลับไปกลับมาเวลาที่เห็นว่าประชาชนไปทางไหนไม่เห็นด้วยจะไปทางไหนเขาก็พูดเอาใจไปก่อนแล้วพอเวลาประชาชนเผลอก็พลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งผมพูดนี้ไม่ใช่พูดลอยๆแต่พี่น้องต้องดูหลักฐานค่ะตั้งแต่ตัวทักษิณเองเคยพูดเรื่องพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมว่าอย่างไรพูดกลับไปกลับมาอย่างไรตัวยิ่งลักษณ์เองก็พูดกลับไปกลับมาอย่างไรตัวหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็พูดกลับไปกลับมาอย่างไรพี่น้องอยากดูไหมถ้าอยากดูลองไปดูคลิปต่อไปนี้ว่าคนพวกนี้นอกจากทำความเสียหายให้กับบ้านเมืองแล้วยังมุ่งแต่สนใจแต่จะสร้างประโยชน์ให้กับพรรคพวกเพราะฉะนั้นเรื่องนิรโทษกรรมที่พวกเราลุกฮือขึ้นก็ด้วยเหตุนี้มันพูดกลับไปกลับมาหลอกเราตลอดก่อนการเลือกตั้งมันพูดอย่างหนึ่งหลังการเลือกตั้งพูดอย่างหนึ่งก่อนหน้าหลอกแสดงอย่างหนึ่งพอมันได้อำนาจมันไปพูดอีกอย่างหนึ่งไปดูกันก็แล้วกันครับค่ะถ้าเมื่อไรเสียงปืนแตกทหารยิงประชาชนผมจะเข้าไปนำพี่น้องเดินเข้ากรุงเทพทันทีพี่น้องที่เคารพครับพี่น้องของเราวีรชนของเราต้องไม่ตายฟรีพี่น้องของเราวีรชนของเราต้องไม่บาดเจ็บฟรีแม้กระทั่งฝ่ายเสื้อแดงเมื่อคืนแม่น้องเกดก็ยังไม่หายโกรธพี่ลูกเขาถูกทหารยิงยังไม่เป็นธรรมท่านก็มีความรู้สึกว่าอย่านิรโทษกรรมเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ว่าเราต้องฟังว่าประโยชน์ส่วนใหญ่ของคนไทยเป็นยังไงแล้วก็เราก็ให้ส่วนน้อยนั้นยอมเสียสละผมไม่หายไปไหนนะผมจะข้ามฝั่งพี่น้องแกวเรือพาผมข้ามฝั่งมาถึงฝั่งเรียบร้อยแล้วผมต้องเดินทางต่อขึ้นภูเขาพี่น้องจะแบกเรือมาผมก็ขึ้นภูเขาทำไมถึงเวลาที่ผมจะขอหน้ารถเหตุการณ์มันเปลี่ยนพัฒนาการมันเปลี่ยนก็หวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจว่าวันนี้เราได้ทำหน้าที่ของมาเรามาสุดทางมีการปลองดองเมื่อไหร่ก็ผมก็ได้มีโอกาสกลับไปตอบแทนบุญคุณพี่น้องแต่ถ้าพี่น้องบอกไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องตอบแทนแล้วไปเราอยู่เมืองนอกแล้วจะสู้กันต่อไปผมก็ไม่ว่าอะไรครับผมไม่ว่าอะไรจริงๆแต่ว่าพี่น้องต้องหยุดตั้งสติคิดว่าแล้วใครได้แล้วใครได้แล้วใครเสียอย่างที่ผมบอกนะครับโลกไปต่อไปก็ค้าหุ้นรวยอย่างเดียวในที่นี้ก็คือผู้ที่ได้ประโยชน์จากความขัดแย้งทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายเราและฝ่ายเขาก็คือผู้ที่กำลังมีความสุขกับสิ่งเหล่านี้คงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับทำให้คนที่ฆ่าคน91คนเนี่ยไม่ต้องเข้าคุกด้วยล่ะเพราะถือว่ามันเกิดจากความต่อเนื่องเป็นผลพวงจากความขัดแย้งต่อเนื่องช่างแม่มาช่างแม่มาช่างแม่มาเย่ช่าง
างแบบเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องซึ่งเป็นมหาเร่งด่วนของพี่น้องประชาชนนะคะและเราไม่ได้ตั้งหลักหรือว่าเราจะมาถึงมาในเรื่องของการที่จะบอกว่ามีนโยบายในเรื่องของการนิรโทษกรรมเพราะนั่นและรวมถึงการคืนเงินให้กับพันธุ์บริโภคดร.สินชินวัตรเพราะถือว่าพรรคเพื่อไทยนั้นจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของพี่น้องประชาชนนะคะถ้าอีกฝั่งหนึ่งถามว่ากระบวนการล้างความผิดให้พี่ชายคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์มีวาระนี้คุณที่รักจะตอบว่ายังไงพรรคเพื่อไทยคงไม่อนุญาตให้ดิฉันนำหัวข้อนี้เข้าไปเพื่อคนคนเดียวหรอกค่ะพรรคเพื่อไทยไม่เคยมีนโยบายเลยนะครับว่าจากนี้จะโทษกรรมไม่เคยพูดออกจากกรรมการพรรคหรือหัวหน้าพรรคเป็นการพูดของบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งไม่ผูกพันพรรคจากนี้จะโทษกรรมหรือไม่มันอยู่ที่กรรมการกลางเนี่ยครับเขาจะบอกโดยชาติโดยพรรคเพื่อไทยจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีความเห็นในเรื่องดังกล่าวเพราะฉะนั้นขอกราบเรียนพี่น้องประชาชนและผู้เกี่ยวข้องว่าเราไม่เคยพูดเรื่องนี้โทษกรรมเพื่อคนคนเดียวหรือจะนิรโทษกรรมเพื่อใครก็ตามจะต้องเป็นมติของกรรมการกลางนะครับที่บอกว่าจะให้ทำอย่างไรบ้างเราก็จะนำความเห็นนั้นไปสู่สภาจะนำความเห็นนั้นไปสู่พี่น้องประชาชนทั่วไปว่ามีความเห็นอย่างไรก็อยากจะทำความเข้าใจกับพี่น้องในเรื่องนิรโทษกรรมไว้ณโอกาสนี้ด้วยเพราะจะมีความเข้าใจผิดในเรื่องนั้นกล่าวกันอีกหลายครั้งหลายหนและหลายท่านการตัดสินใจของผมเนี่ยมันยังอยู่บนหลักการที่ผมเคยพูดมาโดยตลอดมันไม่ได้เป็นเรื่องของการที่จะทำให้เสียหลักในเรื่องของนิติรัฐแล้วก็ไม่มีการนิรโทษกรรมทางอาญานะครับใครมีความผิดทางกฎหมายอย่างไรก็จะต้องมีการจัดการครับผมพร้อมทำทุกอย่างแต่ผมไม่สามารถนิรโทษกรรมคนทุจริตไม่สามารถคืน 46,000 ล้านให้กับคุณทักษิณมันเงินของประเทศมันเงินของประชาชนผมไม่มีสิทธิ์เอาไปให้รัฐวุฒิจตุพรอภิสิทธิ์สุเทพไม่นิรโทษผมไม่เอา2ต่อ2ฮะผมต่อให้ท่าน2ต่อ1อย่านิรโทษผมอย่านิรโทษนายสุเทพและอย่านิรโทษพันตำรวจโททักษิณเป็นไงครับพี่น้องชัดไหมคะใครตอแหลบ้างใครนะใครอีกที่ตอแหลฮะมีคนชื่ออีด้วยเหรออ๋อได้ตำแหน่งใหม่เป็นอีไปเรียบร้อยพี่น้องครับคนที่โกหกพูดกลับไปกลับมาพอได้เสียงเป็นรัฐบาลเหมือนกับได้สิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลพอได้อำนาจแล้วมันก็โกหกประชาชนแทนที่จะบอกว่าจะทำเพื่อปากท้องไม่ได้สนใจเลยที่จะนิรโทษกรรมให้คนคนเดียวแต่พอทำจริงเข้าเรื่องปากท้องพังพินาศหวังจะแต่จะนิรโทษกรรมให้พี่มันคนเดียวใช่ไหมเมื่อกี้นี้เห็นชัดแล้วพูดกลับไปกลับมาตลอดเนื่องจากไม่สามารถพูดตรงได้ตั้งแต่แรกตอนแรกคำพูดเท็จของเขาเนี่ยคือตอนแรกเวลาที่ส่งเรื่องเข้าไปสภาเขาบอกเป็นเรื่องของสภาค่ะเราแยกอำนาจ3ฝ่ายนะคะฝ่ายบริหารไม่ได้รับรู้อะไรทั้งสิ้นแต่ทำไมพอมีปัญหาสั่งถอยได้คะอาจารย์ก็เพราะว่าพ่อแม่พี่น้องสถาบันการศึกษาสถาบันทางธุรกิจทุกหน่วยทุกส่วนออกมากันอย่างมากมายมันรีบถอยเลยแล้วก็มันก็เลยสั่งให้ถอยได้ที่อย่างนี้มันบอกว่ามันถอยวันก่อนอาจารย์ศิลาไปสัมภาษณ์เขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องการเสนอนิรโทษกรรมเป็นเรื่องของสภา
อาจารย์ศิลาบอกว่าแล้วไอ้พวกสสที่มันเสนอเข้าไปมันอยู่พรรคเพื่อไทยพรรคเดียวกับมึงใช่ไหมแค่นั้นก็ปากสั่นพูดอะไรไม่เป็นเลยอาจารย์คะเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเขายอมถอยออกมาแล้วมันเพียงพอเหรอคะเมื่อเขาไม่รับผิดชอบกับความผิดพลาดและการโกหกประชาชนคำใหญ่ครั้งนี้พี่น้องครับกฎหมายล้างผิดคนโกงหรือที่เรียกว่าพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเป็นกฎหมายอัปยศที่ทำให้พวกเราต้องลุกขึ้นบ้านเมืองวุ่นวายเสียหายไปทั่วทุกคนเดือดร้อนทุกคนทิ้งบ้านทิ้งช่องมารวมตัวกันอยู่ที่สามเสนสถานีรถไฟสามเสนพี่น้องทั้งหลายออกแถลงการกันสถาบันต่างๆออกแถลงการกันแทนที่จะทำมาหากินบ้านเมืองสูญเสียอย่างมากมายกฎหมายที่อัปยศอย่างนี้และรัฐบาลที่ทรยศต่อประชาชนก่อนหน้าจะเข้ามาพูดอย่างหนึ่งหลังจากนั้นพูดอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นประเทศอื่นอย่างน้อยรัฐบาลนี้ลาออกลาลงไปเรียบร้อยแล้วกฎหมายสำคัญไม่ผ่านกฎหมายสำคัญประชาชนไม่เอาด้วยเขาก็เสียหน้าถ้าเป็นประเทศญี่ปุ่นหรือเกาหลีเขาขวานท้องตัวเองตายแล้วยิ่งลักษณ์ไม่ใช่ยังลอยหน้าลอยตาแดะ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 ไปเรื่อยๆไม่ลาออกแบบนี้เรียกว่าอะไรดีคะพี่น้องอะไรนะคะอาจารย์คะเมื่อมันกรณีแบบนี้มันเกิดขึ้นสิ่งที่เราทนไม่ได้ที่สุดแล้วพี่น้องต้องออกมาด้วยในครั้งนี้ก็คือการที่เขาไม่ยอมรับอำนาจศาลค่ะพี่น้องเคยได้ยินใช่ไหมว่าพวกนี้เนี่ยประกาศไม่ยอมรับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญแล้วมาตอนหลังก็ค่อยๆบิดคำพูดอีกแล้วเมื่อสองวันนี้สมชายวงศ์สวัสดิ์ไปให้สัมภาษณ์กับก่อเขตที่ไทย PBS ค่ะปรากฏว่าสมชายบอกว่าเท่าที่ผมฟังเขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่รับอำนาจศาลเพียงแต่เขาไม่รับคำวินิจฉัยในครั้งนี้เท่านั้นมันใช่เหรออาจารย์มันใช่เหรอคะพี่น้องใช่ไหมคะพี่น้องที่สมชายพูดจริงๆแล้วพี่น้องรู้ไหมว่าทันทีที่กฎหมายที่จะแก้รัฐธรรมนูญเรื่องสวที่จะรวบอำนาจสวเปลี่ยนสวให้มีลักษณะเช่นเดียวกับสสผ่านเขามีการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าทั้งกระบวนการแก้ไขก็ไม่ชอบปลอมแปลงเอกสารลงคะแนนทุจริตการลงคะแนนไปเอาบัตรคนอื่นมาลงขณะเดียวกันปิดไม่ให้คนอภิปรายไม่ให้คนแก้ไขแปรยติค่ะอันนั้นก็ผิดประการที่สองเนื้อหาก็เป็นการรวบอำนาจที่จะแปลงวุฒิสภาให้ถูกครอบงำจากพรรคการเมืองได้เป็นการขัดต่อเจตนารมณ์การถ่วงดุลอำนาจในรัฐธรรมนูญค่ะเขาก็ไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญบุคคลที่ออกมาตั้งแต่ตอนนั้นบอกว่าไม่ยอมรับรองศาลรัฐธรรมนูญและจะไม่ไปให้การจะไม่ไปชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญเพราะบอกว่าไม่ยอมรับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญอันนั้นก็เป็นอันหนึ่งชัดเจนค่ะหลังจากนั้นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตั้งโต๊ะแถลงว่าไม่ยอมรับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญแถลง9ข้อและหลังจากนั้นสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์กับรองอีก2คนก็ออกมาพูดในทํานองเดียวกันค่ะพี่น้องอยากดูมั้ยว่ามันพูดว่ายังไงอยากดูมั้ยมันต้องยันกันให้ถึงที่สุดไม่อย่างนั้นไอ้พวกนี้ก็จะบิดไปบิดมาและรู้ไหมว่าเมื่อเร็วๆนี้
คนระดับนายกรัฐมนตรีไปพูดเร็วๆนี้สักประมาณวันเอาเป็นว่าไปพูดต่อหน้าผู้นำเหล่าทัพด้วยไว้ไปพูดว่าไงครับผมเนี่ยข้อมูลดีไปบอกว่าที่เราไม่รับสารรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ใช่ไม่รับทุกเรื่องเราไม่รับอำนาจสารรัฐธรรมนูญเพียงบางเรื่องเท่านั้นโอ้ช่วยกันทอนะคะพี่น้องไอ้อย่างนี้ก็คือไม่รับเฉพาะที่ตัวเองไม่ได้ประโยชน์นะสิแล้วยิ่งกว่านั้นอีกจะแจ้งจะถอดถอนสารรัฐธรรมนูญถ้าจะถอดถอนสารรัฐธรรมนูญต้องถอดถอนทั้งองค์กรถอนให้หมดไปเลยแต่นี่ดันจะถอดถอนแต่เฉพาะตุลาการคนที่มีมติว่าเห็นว่าเขาผิดจะถอดถอนไอ้คนนั้นดูมันทำชั่วหรือไม่ชั่วชั่วหรือไม่ชั่วถ้างั้นมาดูว่าเขาได้พูดจริงไหมว่าเขาไม่ยอมรับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่บอกว่ารัฐบาลนี้เป็นโมฆะรัฐบาลนี้อยู่นอกรัฐธรรมนูญไปเรียบร้อยไปดูกันครับความเห็นต่างในข้อกฎหมายที่สมาชิกรัฐสภาเนี่ยมีข้อที่โต้แย้งในหลักการของการแบ่งแยกอำนาจตามหลักเขาเรียกว่า3-2หลักของอำนาจอธิปไตยคือนิติบัญญัติบริหารตุลาการต้องไม่ก้าวล่วงกันนะครับการเห็นต่างในข้อกฎหมายระหว่างสมาชิกรัฐสภาโดยเฉพาะสสและสวเนี่ยที่เข้าชื่อกัน312ท่านและก็ศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่เป็นการกดดันศาลนะครับในรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีกำหนดให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญไว้และที่สำคัญมาตรา291เป็นบทเฉพาะที่ระบุว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นอำนาจของฝ่ายสมาชิกรัฐสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัตินะครับซึ่งองค์กรและศาลรัฐธรรมนูญไม่สามารถก้าวล่วงได้รวมถึงศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจรับคำร้องตามมาตรา68ไว้พิจารณาโดยตรงโดยที่ยังไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากอัยการสูงสุดก่อนซึ่งมีเหตุผลสนับสนุนหลายประการอันนี้ก็จะมีเหตุผลในการยกข้ออ้างรวมถึงการตัดสินคดีความในอดีตนะครับและเรื่องหลักๆต่อมาก็เป็นเรื่องที่3นะครับมาตรฐานการรับคำร้องของศาลรัฐธรรมนูญไม่อาจยอมรับได้มั่นใจว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราถูกต้องตามรัฐธรรมนูญที่ได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของรัฐสภาในหมวด15มาตรา291โดยกำหนดถึงผู้ที่จะเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญข้อห้ามในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญวิธีการเสนอญัตติกระบวนการหรือขั้นตอนการพิจารณาและลงมติในร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงขั้นตอนการนำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าและประกาศใช้ไม่มีถ้อยคำใดๆในมาตรา291หรือมาตราอื่นในรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญเข้าไปตรวจสอบกระบวนการเสนอและพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญได้เลยไม่มีหลักการในรัฐธรรมนูญหรือบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบความชอบของรัฐธรรมนูญตามร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมได้เช่นกันท่านไม่พี่น้องรับคำร้องกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐบาลและพิจารณาในครั้งนี้คือหลักดังนั้นเราจึงไม่ยอมรับนะครับในอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญไปอย่างไรการทำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาถ้ารัฐธรรมนูญบัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบได้ก็ย่อมเป็นไปตามนั้นแต่หากไม่ได้บัญญัติไว้ย่อมเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวงงานหรืออำนาจหน้าที่ของรัฐสภาและเป็นอำนาจของรัฐสภาโดยแท้
ดังเช่นที่รัฐธรรมนูญในอดีตทุกฉบับก่อนปี2540วางหลักไว้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจะดีหรือไม่ถูกใจหรือไม่เหมาะสมหรือไม่ย่อมถูกตัดสินโดยประชาชนในการเลือกตั้งและนี่ถือเป็นการใช้อำนาจอธิปไตยของปวงชนศาลจะก้าวล่วงเข้าไปใช้อำนาจนี้แทนไม่ได้มิฉะนั้นก็จะเป็นการยึดอำนาจของประชาชนไปใช้เช่นเดียวกับการรัฐประหารพรรคเพื่อไทยวันที่21พฤศจิกายน2556ครับชัดไหมคะชัดนะคะไม่ยอมรับอำนาจศาลคือสิ่งที่มันออกมาจากปากพวกเขาค่ะพี่น้องครับรัฐธรรมนูญปี50ระบุไว้ว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นเด็ดขาดผูกพันทุกองค์กรแปลว่าถือเป็นเด็ดขาดที่ทุกหน่วยงานจะต้องยอมรับถ้ารัฐบาลไม่ยอมรับศาลรัฐธรรมนูญก็เท่ากับไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญการไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญก็ต้องถือว่าเป็นกบฏต่อรัฐธรรมนูญการไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญเท่ากับว่ารัฐบาลนี้หมดความชอบธรรมไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแปลว่ารัฐบาลนี้อยู่นอกกฎหมายแล้วใช่ไหมยิ่งกว่านั้นเราเคยเตือนว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญกำลังวินิจฉัยมีผู้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความถูกต้องควรจะชะลอไว้อย่าเพิ่งรีบนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเธอก็ไม่ฟังและบัดนี้ก็ทูลเกล้าทูลกระหม่อมไปหลายสิบวันแล้วเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาว่าเป็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่ชอบแทนที่เธอจะขอพระราชทานคืนมาค่ะยังนิ่งเฉยการนิ่งเฉยเท่ากับว่าเธอปฏิเสธคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมมันยิ่งผูกมัดชัดเจนว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลนอกกฎหมายเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ